สวัสดีครับก่อนที่จะไปชมคลิปกันวันนี้นะครับก็อย่าลืมไปช่วยกดติดตามนะครับแล้วกดรูกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่รัพลาดแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํา5เทคนิคนะครับที่จะทําให้มือถือของเราเนี่ยสามารถเล่นเกม ROV ได้ราบรื่นที่สุดนะครับวิธีแรกเลยนะครับให้ปิดดีเซ็ตแอปนะครับก็คือแอปที่เราเปิดไว้ต่างๆเนี่ยนะครับเราเปิดมาแล้วกดปิดหมดเลยนะครับ ปิดไปให้หมดนะครับหรือวิธีที่ดีที่สุดก็คือให้รีสตาร์ทโทรศัพท์มือถือก่อนหนึ่งครั้งนะครับเราจะได้เครื่องแบบสดใหม่ที่ยังไม่ได้เคยเปิดโปรแกรมอะไรเลยแล้วค่อยเปิดเกมเล่นนะครับวิธีที่2นะครับให้มาดูที่ wifi ของเรานะครับให้เลือกใช้ Wi-Fi ในย่านที่มันเป็น 5G นะครับ เครื่องของเราเนี่ยปกติแล้วนะครับมือถือรุ่นใหม่ๆมมันรองรับขึ้น5้า g อยู่แล้วโดยปกติเนี่ยมันจะมีมาทั้งสองขึ้นนะครับตรงนี้มาขึ้นอยู่กับเราเตอร์ของเรายี่รับสี่ g เป็นเครื่องแบบเก่ามากนะครับปัญหาของยี่สี่ g ก็คือทุกบ้านนะครับมันใช้ยี่สี่ g กันหมดเลยนะครับเพราะนั้นขึ้นมันมีอัตราการชนกันสูงนะครับเพราะนั้นมันทําให้ค่าปิงเนี่ยสูงมากนะครับถ้าค่าปิงสูงทุกอย่างมันก็เลวร้ายไปหมดนะครับเพราะนั้นให้เราเลือกขึ้นแบบห้า g มันมีให้สามารถเลือกได้นะครับให้เลือกแบบ 5G เท่านั้นนะครับ 5G เท่านั้นถ้าจะคุณจะเล่น Wi-Fi นะครับคุณต้องเลือกเล่นแบบ 5G แต่ว่าถ้าคุณไม่มีขึ้น 5G อาจจะเป็นเพราะว่าเราเตอร์มันเก่าหรือว่าผู้บริการไม่สปอร์ตหรือโทรศัพท์มือถือของคุณมันเก่าเกินไปนะครับแล้วก็ c o n n น็ t 5G ไม่ได้นะครับให้ใช้ 4G นะครับต้องใช้ 4G เท่านั้นเพราะว่า 4G เนี่ยมันจะเป็นอินเทอร์เน็ตที่มีประสิิภาพสูงที่สุดแต่ การใช้ 4G มันควรจะต้องเป็น 4G อย่างเดียวนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยโทรศัพท์ของเราอะ่ะมันจะมีเรียกว่าอะไรอะ่ะโหมดเนี่ยโหมดการเชื่อมต่อมือถือเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะไม่มีโหมดที่สําหรับเลือก 4G เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันบังคับว่าเนี่ยอัตอนโนมัติก็คือ LTE เนี่ยก็คือ 4G นะครับถ้าคุณไม่ถ้า มันจะเชื่อมต่ออัตโนมัติไม่ 4G ก็ 3G ไม่ 2G มันขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ใกล้ส่อสัญญาณตัวไหนซึ่งตรงนี้มันจะเรวร้ายมากถ้าเราเล่นเกมอยู่แล้วสัญญาณมันสวิงไปมานะครับทีนี้เราจะทำยังไงให้มันเชื่อมเฉพาะ 4G อย่างเดียวเราจะต้องใช้แอป,ปมาช่วยนะครับซึ่งแอป,ปที่จะให้แนะนำในวันนี้ก็คือตัวนี้นะครับมาที่เพจโซนะครับอ่า ไปโหลดแอปที่ชื่อว่าตัวนี้นะครับ CG CG Only Network นะครับเดี๋ยวผมเปิดหน้าจอให้ดูนะครับ CG Only Network แอปตัวนี้นะครับสามารถโหลดมาใช้ได้ฟรีนะครับโดยที่ไม่ต้องรูทเครื่องด้วยนะครับ มันจะทําให้เปิดโหมดรับขึ้นมาซึ่งสามารถคอนเน็กที่ความเร็ว 4G เท่านั้นนะครับตัวนี้อ่านี่นะครับเปิดขึ้นมานะครับแต่เขาก็มีเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเขียนเตือนไว้ว่าเออเครื่องบางรุ่นเนี่ยอาจจะไม่รองรับนะครับเพราะฉะนั้นให้ลองก่อนนะครับถ้าสมมุติมันรองรับกับเครื่องของเราเนี่ยก็จะดีมากนะครับเพราะว่าทําให้เน็ตมันจะเสถียรมากเพราะว่ามันจะไม่สามารถสวิตช์ไปใช้ 3G 2G ได้นะครับ ในขณะที่เราเปิดโหมดลับตัวนี้นะครับเปิดที่ Open Secret Setting นะครับปุ่มทางด้านล่างเนี่ยครับเป็นรูปเฟืองนะครับเปิดมาแล้วนะครับก็เลือกมาที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมกลัวจะไม่เห็นกันนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็น Dropdown นะครับไอ้รูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันสามารถเลือกได้นะครับมันจะมีหลายโหมดเลยอันอื่นไม่ต้องไปสนใจมันนะครับให้คุณสนใจแค่เท่อันที่มันเขียนว่า LTE Only นะครับไปเลือกที่ LTE Only แอทีเอคือ 4G นะครับท่านั้นพอนะครับอื่นๆก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับอาจจะลองป n ิงเทสดูก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ไอ้ปิงเทสของผมเนี่ยอาจจะไปเป็นของ Wi-Fi แทนนะครับเพราะตอนนี้คอนเน็กไวไอยู่โอเคอันนี้เป็นเรื่องของการเลือกโหมด 4G โดยเฉพาะนะครับแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือต่อ Wi-Fi ครับแล้วก็ต้องเป็น Wi-Fi แบบ 5G ด้วยนะครับเพราะว่าปิงมันจะน้อยนะครับ การอัตราการชนกันของสัญญาณมันจะน้อยกว่านะครับต่อไปนะครับก็คือในเรื่องของไอตัวความสว่างของจอเนี่ยครับระหว่างที่เราเล่นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะมือถือมันจะตั้งอัตโนมัติไว้นะครับเพราะนี้มันจะทําให้แสงที่แบบบูบวับเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ของไอตัวจับความสว่างของพื้นที่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยทำงานตลอดเวลานะครับ1ก็คือมันนาคาญ2ก็คือมันกินแบตเตอรี่นะครับเพราะนั้น เราควรปิดมันไว้นะครับแล้วก็จะเอาความสว่างแค่ไหนก็เลือกไว้เลยนะครับเล่นเกมส่วนใหญ่ก็จะปรับความสว่างเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อจะได้เห็นได้ชัดเจนนะครับวิธีที่4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะต้องเข้าไปปรับในตัวเกมแล้วนะครับในตัวเกมเนี่ยเราจะต้องเลือกค่าที่มันเหมาะสมนะครับถึงแม้ว่าเวลาที่เราลงเกมมาแล้วเนี่ยเครื่องมันจะปรับ ค่าให้อัตโนมัติแล้วนะครับแต่มันเป็นค่าอัตโนมัติอาจจะไม่ใช่ค่าที่ดีที่สุดสําหรับเครื่องของเรานะครับเราจะต้องมาปรับเอาเองนะครับถ้าสมมุติว่าใครที่เล่นแล้วมันกระตุกนะครับก็มาดูว่าไอ้ค่าค่าปรับกราฟ,ฟิกของเราเนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะครับ นะครับเข้ามาดูที่เซตติ้งนะครับค่าที่สำคัญที่สุดเลยนะครับมีอยู่3ค่าด้วยกัน 1. นนะครับ HD ให้ปิดไปนะครับให้ปิดไป 2. เดี๋ยวนี้มันมีไอ้โหมดเฟรมเรทสูงมาแล้วนะครับก็เปิดมันไว้นะครับเพราะว่าจะทำให้สมมติว่าโทรศัพท์ของเรามันปริงมันสูงมันจะได้ เวลาการเล่นเนี่ยจะได้ไม่กระตุกนะครับเขามีโหมดเฟรมเรทสูงมาให้แล้วนะครับสำหรับเน็ตเน็ตของใครที่มันสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับก็เปิดโหมดเฟรมเรทสูงไว้แต่ข้อเสียของโหมดเฟรมเรทสูงนี่ก็คือมันกินแบตเตอรี่มันกินแบตเตอรี่แล้วก็ทําให้เครื่องร้อนด้วยนะครับแต่คุณจะยอมแลกไว้แล้วครับกับประสบการณ์เล่นที่ดีกว่านะครับเ,เวลาบวกกันนะครับมันก็จะไม่ค่อยกระตุกมากใ,ให้ผปโหมดความเร็รวสูงไว้ อีกอันอันที่3นะคือ Particle Particle คืออะไร Particle คือเอ่อเวลาเราใช้สกิลนะครับพวกเอฟเฟกต์สกิลต่างๆนะครับแล้วก็ทักษะต่างๆที่เราใช้ของตัวละครนะครับเวลาปล่อยวงปล่อยเวทอะไรเงี้ยเอ่อยิ่งปรับไว้สูงนะครับมันก็จะทําให้เครื่องแหลกนะครับยิ่งบวกกันยิ่งโคตรแหลกนะครับเพราะว่าบวกกัน5ตัวใช่ไหมครับใช้สกิลหมดตัวคุณคิดดูนะครับมันจะเลวร้ายขนาดไหนนะครับเพราะนั้นถ้าเครื่องของเราไม่แรงพอปิดมันไปครับ ปิด HD ปิด Particle เปิดเค e ม a ล e สูงนะครับมันจะดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับอ่ะตอน,นี้กลับมาเทคนิคข้อสุดท้ายเทยคนิคข้อ5นะครับให้มาเช็คดูว่าเครื่องของเราเปิดโหมดประหยัดพลังงานไว้หรือเปล่านะครับก็วิธีเข้ามาดูแล้วก็ดูในของ Android นะครับถ้าเห็นไหมครับโหมดประหยัดพลังงานนะครับ มันจะต้องไม่เปิดไว้นะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้นะครับกดแช่ค้างที่ตัวปุ่มนะครับหรือไม่งั้นก็ถ้ากดกดค้างไม่ได้ก็ดูว่ามันจะไม่ไม่ถูกเลือกไว้นะครับโหมดประหยัดพลังงานเนี่ยมันจะทําให้เครื่องทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับหรือเช็คได้อีกทางนะครับก็คือเข้ามาที่เดี๋ยวนะครับผมมากดไ anyway. อ้นี่ไว้มาดูที่โหมดแบตเตอรี่นะครับอ่ะนี่ ให้ดูนะครับว่าโหมดประหยัดพลังงานเนี่ยมันจะต้องปิดไว้นะครับโหมดประหยัดพลังงานนะครับปิดไว้นะครับอย่าไปเปิดมันนะครับเพราะว่าถ้าเครื่องเราเล่นเกมมิ่งเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยไม่เหมาะกับการเปิดโหมดประหยัดพลังงานวีกต่อไมันจะทําให้เครื่องของเราเนี่ยทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับก็หมดแล้วครับห้าเทคนิคที่มาแนะนำในวันนี้นะครับสุดท้ายแล้วใครที่ทำครบ5อันนี้แล้วเครื <c oughs> <all> ่องมันยังแลกยูดีนะครับมาเช็คสเปคเครื่องนิดนึงนะครับว่า มันได้ตามสเปคขั้นต่ำแล้วหรือยังนะครับสเปคขั้นต่ำก็ประมาณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเครื่องของเราควรจะได้สเปคแนะนำควรจะใช้สเปคแนะนำด้วยซ้ำนะครับเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดนะครับถ้าถ้ามันไม่ได้สเปคตามนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับยิ่งแบบเครื่องที่เกิดใช้มา2ปี3ปีแล้วนะครับก็คือมันน่าจะไม่รองรับของเกมปี2560นี้แล้วละครับก็โอเคครับขอให้เดลับปโหลด จากคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามพร้อมกดลูกกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ